สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2565ผมจะพาไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีซึ่งเขามีการจัดงานวันดอกไม้บานวันรักเหลืองจันทร์ครับเหลืองจันทร์เป็นกล้วยไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีเขาจัดงานประกวดกล้วยไม้กันที่มหาวิทยาลัยราชมงคลจันทบุรีครับอำเภอเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีแถวๆน้ำตกกระทิงนั่นแหละครับไปเลยถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาผมจะพาไปครับไปกันเลยบริเวณนี้เรียกว่าเป็นบริเวณกองอำนวยการก็แล้วกันนะครับก็จะมีสวนป่าแล้วเขาก็จะจัดประดับตกแต่งบริเวณนี้ด้วยกล้วยไม้เยอะแยะมากมายนะครับกล้วยไม้ที่เห็นหลักๆนะครับก็เป็นสกุลแวนด้าเป็นส่วนใหญ่สกุลหวายรองลงมาแล้วก็เหลืองจันทร์ครับที่ประดับตกแต่งบริเวณนี้ทำเป็นน้ำตกทำเป็นสวนกล้วยไม้ที่งดงามมากเลยทีครับเป็นจุดที่ใครๆเข้ามาตรงนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันตรงนี้แหละครับสวยงามมากครับงานวันรักเหลืองจันทร์เนี่ยนะครับก็จะจัดทุกๆปีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมา 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้จัดเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดระบาดแต่ว่าปีนี้นะครับสถานการณ์โควิดเริ่มซาลงนะครับก็มีการจัดแล้วก็ในงานก็จะมีการประกวดกล้วยไม้กล้วยไม้ที่ประกวดหลักๆก็คือมีเหลืองจันทร์นะครับแต่ไม่ใช่เหลืองจันทร์อย่างเดียวนะครับวันอื่นๆก็จะมีประกวดกล้วยไม้หลายประเภททีเดียวแต่ว่าวันแรกเนี่ยนะครับ12กุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็จะประกวดเหลืองจันทร์กันละครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีกล้วยไม้บานมากมายเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเหลืองจันทร์เอื้องมัทฉาจะบานเยอะมากนะครับแถบภาคตะวันออกก็คือแถบจันทบุรีตราดโดยเฉพาะเหลืองจันทบูรณ์ครับจะบานเยอะมากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จัดการประกวดเหลืองจันทร์จึงเหมาะสมที่สุดครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้ชนิดอื่นๆเช่นเอื้องสายโอโนมานูเนี่ยนะครับก็จะบานมากในช่วงนี้เช่นเดียวกันครับรวมถึงเอื้องมัทฉานุนะครับก็จะบานมากในช่วงนี้ส่วนกล้วยไม้สกุลช้างเช่นช้างแดงช้างเผือกช้างกระช้างพลายส่วนมากก็จะโรยไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างส่วนเหลืองจันทร์นะครับก็จะบานเยอะมากเลยครับในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นเหลืองจุดครับต้องพาท่านผู้ชมเดินชมให้ทั่วบริเวณปรัมพิธีจัดงานตรงนี้เพราะว่าเขาประดับตกแต่งไว้สวยงามเหลือเกินซึ่งกล้วยไม้ที่นำมาประดับส่วนมากก็เป็นแวนด้านะครับเพราะว่าแวนด้ามันจะบานตลอดทั้งปีครับเพราะฉะนั้นก็จึงหาได้ง่ายในการที่จะต้องมาประดับในพื้นที่เยอะๆอย่างนี้นะครับราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครับรักนี่มาจากคำว่ารักษานะครับไม่ใช่ลักขโมยตรงซุ้มพิธีตรงนี้ตรงป้ายคำว่ารักเหลืองจันทร์เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเหลืองจันทร์มาประดับตกแต่งไว้เยอะทีเดียวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเหลืองจุดเหลืองปลอดก็ประดับไว้ตรงคาคบไม้สวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมายืนเช็คอินอ
ดเด่นของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ก็คือสีเหลืองเด่นชัดเหลืองแบบแม่สีเลยครับแล้วก็กลีบดอกจะแข็งแรงมากจะเป็นเงาวาวามเหมือนกับฉาบด้วยพลาสติกแล้วก็บานทนถ้าไม่โดนฝนหรือโดนน้ำบ่อยๆเนี่ยจะบานได้เป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยที่จันทบุรีครับฝนก็เทลงมาตั้งแต่เช้าเลยล่ะครับฝนตกหนักทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็หยุดแล้วเหลืองจันทบูรณ์จะมีคำว่าเหลืองปลอดคำว่าปลอดก็คือเหลืองทั้งดอกครับทั้งกลีบดอกและกลีบนอกกลีบในอันนี้ก็คือเหลืองจุดครับท่านผู้ชมก็คือกลีบนอกจะสีเหลืองกลีบในจะมีจุดครับก็มีการแยกต่อนะครับว่าการที่เป็นเหลืองจุดเนี่ยมันจะมีจุดเดียวหรือ2จุดเดี๋ยวจะพาดูอันนี้คือเหลืองปลอดครับเพราะฉะนั้นเวลาประกวดเขาจึงแยกประเภทเป็นเหลืองปลอดเหลืองจุดเดียวเหลือง2จุดเพราะฉะนั้นมี3ประเภทใหญ่ๆครับก็คือเหลืองปลอดเหลืองจุดเดียวเหลือง2จุดช่วงนี้ก็มีการปรับปรุงพันธุ์เป็นเหลืองปลอดชมพูครับก็คือกลีบมีสีชมพูนี่นะครับเหลืองปลอดชมพูตรงกลางเป็นสีเหลืองส่วนกลีบมีสีชมพูก็ให้สีสันที่สวยงามเพิ่มขึ้นโดยการใช้วิธีปรับปรุงพันธุ์ครับนี่ครับเหลืองปลอดชมพูก็นำประกวดอยู่ในประเภทเหลืองปลอดครับเหลืองปลอดเหลืองจุดเดียวเหลือง2จุดในการประกวดก็ต้องแยกกลุ่มออกไปอีกนะครับเพราะว่ากอใหญ่กอกลางกอเล็กก็ต้องแยกกันอีกนะครับไม่งั้นกอเล็กก็จะเสียเปรียบกอกลางก็จะเสียเปรียบกอใหญ่เพราะว่าเหลืองจันทน์เนี่ยนะครับมันเป็นกล้วยไม้ที่ไม่ทิ้งกอเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสังเกตนี่นะครับอย่างกอนี้ใหญ่มากก็คือลำกล้วยที่บานไปแล้วที่ใบร่วงไปหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่ตายครับมันยังไม่แห้งเหี่ยวไปมันจะคงอายุอยู่แล้วก็จะงอกลำกล้วยใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกอมันจึงใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จะอลังการไปเรื่อยๆกอยิ่งใหญ่สายก็ยิ่งยาวแล้วก็มีการแตกกอเพิ่มขึ้นแต่ในแต่ละปีเนี่ยเยอะมากอันนี้เป็นเหลืองจุด2จุดครับกอใหญ่มากอันนี้ต้องเข้าประเภทกอใหญ่พิเศษมีการจัดประเภทกอใหญ่พิเศษก็เอามาประกวดกับกอใหญ่พิเศษแล้วก็กอกลางก็นำประกวดกับกอกลางแล้วก็กอเล็กก็คือกอที่เพิ่งอายุยังน้อยๆก็มาประกวดกับกอเล็กอันนี้ก็คือกอใหญ่พิเศษครับการประกวดและก็ตัดสินรางวัลเนี่ยนะครับจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งผมคงไม่ได้อยู่ร่วมนะครับเอาเป็นว่ามาแต่เช้าแล้วก็กลับก่อนก็แล้วกันก่อนที่คนจะมากมายเยอะกว่านี้เหลืองจันทน์เป็นกล้วยไม้สกุลหวายในการปลูกนั้นครับก็จะต้องปลูกโดยใช้เครื่องปลูกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกล้วยไม้กึ่งอิงอาศัยต้องใช้เครื่องปลูกซึ่งส่วนมากที่ใช้ก็คือกาบมะพร้าวครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจุดครับถ้าจุด2จุดเนี่ยเชื่อมกันก็ถือว่าเป็นจุดเดียวถ้า2จุดแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดถือว่าเป็น2จุดครับอ
เหลืองจันทบูรณ์เนี่ยเมื่อใกล้ออกดอกก็จะทิ้งใบเกือบหมดเลยล่ะครับแล้วก็ออกดอกพรั่งพรูออกมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหลืองปลอดเหลืองทั้งดอกครับส่วนอันนี้ก็เป็นเหลืองจุดครับแต่ว่าจุดเดียวหรือเนี่ยจุดเดียวครับก็คือจุดเนี่ยเชื่อมต่อกันอันนี้จะจุดใหญ่มากอย่างกรณีจุดใหญ่เป็นจุดสีน้ำตาลแดงสวยงามมากเลยทีเดียวครับถามว่าอันไหนสวยกว่ากันถามผมตอบไม่ถูกหรอกครับว่าเหลืองจุดหรือเหลืองปลอดสวยกว่ากันมันสวยด้วยกันทั้ง2แนวล่ะครับเนี่ยเหลืองจุดครับสวยมากสวยจริงๆครับสวยจนหลงไหลนี่ก็คือเป็นกอที่เขาจะนำมาประกวดกันละครับก็จับมาแขวนรวมๆกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะแยกประเภทละครับว่ามันเป็นเหลืองปลอดเหลืองจุดเดียวเหลืองสองจุดกอใหญ่พิเศษกอกลางหรือกอเล็กครับก็จะแยกกันอีกครั้งหนึ่งถ้าผมเป็นกรรมการผมก็คงตัดสินไม่ถูกหรอกครับว่ากอไหนมันสวยกว่ากันเพราะว่าโอ้แต่ละกอที่เขานำมาเนี่ยก็ได้ถูกคัดสรรแล้วล่ะครับมันสวยทุกกอจริงๆเลยครับสวยมากเอาสวยจริงๆกล้วยไม้เหลืองจันทร์เป็นกล้วยไม้ที่มีรูปทรงมีรูปแบบกอมีรูปร่างของทรงดอกพุ่มดอกเนี่ยสวยงามจริงๆครับแล้วก็สายมันจะยาวห้อยลงมานะครับอย่างนี้นะครับในการปลูกเหลืองจันทร์จึงจำเป็นต้องเอียงตะกร้าไว้เพราะว่าถ้าตั้งตะกร้ามันจะรับน้ำหนักดอกน้ำหนักสายไม่ไหวแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะจัดเป็นประเภทกอกลางล่ะครับการปลูกใส่ตะกร้าจึงจำเป็นต้องเอียงตะกร้าให้สายมันห้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็จะต้องนำไปแขวนไว้ในใต้ร่มไม้หรือมีสแลนให้แสงพรางเพื่อที่จะให้มันสายมันห้อยลงมานะครับถ้าห้อยไว้ใกล้กับพื้นดินมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นโรคง่ายเพราะฉะนั้นต้องห้อยไว้ในที่สูงๆนะครับให้สูงจากพื้นดิน1เมตรขึ้นไปล่ะครับกอกล้วยไม้เหลืองจันทร์ก็เริ่มหนาตาขึ้นแล้วครับอย่างนี้ก็น่าจะจัดอยู่ประเภทกอกลางเพราะว่าถ้ากอใหญ่พิเศษมันจะใหญ่มากท่านผู้ชมครับเหลืองจันทร์เนี่ยมันมีอายุเป็น10ปี20ปียิ่งเลี้ยงนานนะครับความสมบูรณ์ดีไม่ป่วยเป็นโรคไม่ทำให้สายเก่าตายไปเนี่ยครับกอมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอลังการขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับเนี่ยอย่างกออย่างนี้ก็น่าจะเรียกว่ากอกลางนะครับเพราะว่ากอใหญ่พิเศษมันใหญ่กว่านี้นะครับท่านผู้ชมมันใหญ่มากอย่างนี้เรียกว่ากอเล็กนี่กอกลางสวยจริงๆครับเดินชมจนเพลิดเพลินเอาเป็นว่าหูตาลายเลยนะครับถ้ามางานรักเหลืองจันทร์ที่จันทบุรีเนี่ยเป็นจุดรวมของเหลืองจันทร์สวยๆที่มานำมาประกวดประคันกันนะครับเยอะมากมายตัดสินไม่ถูกว่ากอไหนสวยกว่ากันล่ะครับสายเขียวๆที่ยังไม่ทิ้งใบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีดอกแซมมาบ้างแต่ว่ายังไม่เต็มที่แต่แน่นอนนะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะครับสายเขียวๆพวกนี้ที่ยังมีใบติดอยู่เนี่ยมันจะทิ้งใบหมดแล้วก็จะออกดอกส่วนสายเก่าๆก็จะออกดอกอย่างนี้แหละครับกอมันก็จะเพิ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมกล้วยไม้ทุกชนิดไม่ชอบน้ำที่มาจากสายน้ำประปาลดโดยตรงนะครับถ้าเอาสายไปลดโดยตรงแบบนั้นกล้วยไม้จะไม่ชอบคลอรีนครับ
การปลูกเหลืองจันทร์ต้องคำนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแสงครับแสงรำไรถ้านำแขวนไว้ก็ต้องแขวนสูงๆจากพื้นดินประมาณ1เมตรความชื้นรอบตัวต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถ้าท่านนำไปปลูกที่บ้านก็คงจะต้องเพิ่มไม้ดอกไม้ใบไม้กระถางไว้ใต้พื้นครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนร้านค้าล่ะครับไปต่อรองราคาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็อย่างเหลืองจันทร์นี่แหละครับกระถางเนี้ยประมาณ 2,500 ครับพี่ 2,500 เดี๋ยวไอ้ตัวนั้นจ้ะไอ้นี่หลังเหลืองจันทร์เนี่ยขายไงตัวนี้ครับตัวนี้เหลืองจันทร์อ่ะค่ะ 2,500 แล้วอันนี้ล่ะครับกอที่ห้อยอยู่นี่กอที่ห้อยนี้จะส่งมีชกค่ะอ๋อส่งประกวดโอ้จ้ะเนี่ยตอนนี้อ่ะตอนนี้2,500ตอนนี้2,500ไอ้ที่มันโลโก้เมื่อกี้อ่ะไอ้ตอนนี้จะเอาหน้าไหนสวยเงินทอน200ค่ะ 9,800 กอนี้ 10,000 ทอน200ครับอ๋อแล้วตอติเลกอนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้2,500 ค่ะ 2,500 นะก็มีหลากหลายหลายไซส์หลายราคาให้เลือกชมนะครับขออนุญาตถ่ายแล้วสอบถามราคาได้นะครับอันนี้เหลืองปลอดกอใหญ่หน้าร้านนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้มันเป็นของป่าของป่าครับธรรมชาติครับอันนี้กอนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย 6,000 บาทมัทฉานุมัทฉานุครับตอนนี้500ครับพอมัทฉานุ500อันนี้เหลืองจันทร์อันนี้ก็ป่าเนาะไม่ป่าป่ะไม้ป่าหมดครับอ๋อไม้ป่าหมดอันนี้เหลืองจุดป่าผมเลี้ยงกับต้นทุเรียนอ๋อเลี้ยงกับต้นทุเรียนกอนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยกอนี้2,000 2,000 บาทมาผมเลี้ยงกับต้นทุเรียนเพราะเป็นทำเองโอ้ครับตอนในป่าไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ตอนในป่าไม่มีแล้วนะครับผมโอ้โหแต่ละกอสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนคุณพี่อยู่ตัวแถวไหนครับเนี่ยอยู่ถึงวัดเขาสุกินนะโอ้แถววัดเขาสุกินนะโอ้เลี้ยงกับต้นทุเรียนงามมากสวยมากเดี๋ยวโอ้โหสวยจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านจำหน่ายคือเขาก็เอาเป็นเหลืองจันทร์อันนี้จะเป็นเหลืองจันทร์ป่าเกือบทั้งหมดนะครับก็คือของป่าแท้ถ้าเหลืองปลอดของป่าแท้อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยท่านมันจะมีเหลืองจันทร์ของป่าแท้กับเหลืองจันทร์ที่นำมาผสมคัดพันธุ์แล้วป่าแท้ตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเหลืองปลอดตอนนี้3,500อ๋อ3,500โอ้สวยมากคุณพี่ท่านนี้เนี่ยครับสอบถามเขาบอกว่าปลูกไว้เยอะมากในสวนทุเรียนใส่ตะกร้าไม้สักห้อยไว้ใต้ต้นทุเรียนเยอะมากถึงหน้าฤดูออกดอกก็นำเอาออกมาขายครับขายไม่ได้ก็นำกลับไปแขวนไว้ใต้ต้นทุเรียนกอก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปีหน้าออกดอกใหม่ก็นำออกมาขายใหม่ครับหน่อที่แตกออกมาใหม่เรียกว่าตะเกียงก็นำเอาไปขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแต่ละตะเกียงกว่าจะเป็นกอใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาละครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นราคามันจะแพงขนาดนี้ก็ต้องเข้าใจคนปลูกละครับเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกง่ายๆกว่าจะกอใหญ่ขนาดนี้ต้องดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันขโมยครับขโมยกอนี้สวยดูเฉยๆก่อนนะครับผมดูได้ถามได้ครับเหลืองจันทร์แต่ละกอเนี่ยนะครับการที่มีจุดสีแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลเข้มแต่ละกอก็จุดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละกอแต่ละต้นครับปีนี้ก็ยังไม่เหมือนปีที่ต้นไม้ในงานอ่ะปีนั้นแพงมากเป็นไม้โควิดถูกแพงนะแล้วการโควิดถูกแพงติดมาถามโควิดถูกแพงคนขายตอบไม่ถูกตอบอันนี้เป็นไม้ป่าแท้ไม้ป่าแท้ครับกอแล้วเท่าไหร่ครับกอนี้800ครับตอนนี้800เป็นเหลืองปลอดอันนี้เหลืองจุดก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกัน800โอเคงั้นอุดหนุนพ่อค้า2กอครับผมครับอ่ะคุณน้องขามัดคอเลย2กอเห็นความสวยงามแล้วอดใจไม่ไหวแล้วครับต้องอุดหนุนซะหน่อยแล้วครับ2กอครับท่านผู้ชมอย่างกอนี้เท่าไหร่เนี่ยคุณพี่ครับหนูจ๋ากอนี้ตอนนี้เท่าไหร่จ๊ะเหลืองจันทร์จุดเล็ก
ก่อนนี้ก็สวยมากเลยครับท่านผู้ชมมันเป็น2จุดแต่ว่าจุดเล็กๆสวยมากทีเดียวราคาเท่าไหร่ถามจากปากพ่อค้าครับตอนนี้เหลืองทองเลยเนี่ยจุดเนาะถึงจุดตอนนี้ขาย 3,000 ครับอ๋อตอนนี้ 3,000 โอเคขอบพระคุณมากครับร้านนี้มีเอื้องสายโอโน่เยอะเลยเดี๋ยวจะลองสอบถามราคาดูว่าตอละเท่าไหร่ถัดมาอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้มีเครื่องสายโอโน่เยอะมากครับหอมฟุ้งเลยครับท่านโทษครับโอโน่นี่กอเท่าไหร่ครับเนี่ยครับมันมีหลายราคาครับที่ติดขอนพลาสติกอยู่นี่ครับผม200ครับอ๋อ200บาทมี200 250จนตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่ก็อีกราคาหนึ่งโอ้แล้วเปลือกล่ะครับเปลือก250ครับอ๋อเปลือก250เนาะถึง350ถึง350โอ้สวยมากครับผมอ๋อแล้วได้เลยครับขายได้นะใครสนใจก็มาใครใช้สนใจก็มาซื้อในงานเหลืองจันทร์วันรักเหลืองจันทร์จัดถึงวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยถึงวันที่20ครับอ๋อถึงวันที่20นะใครมาซื้อก็นี่ร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับกองอำนวยการบูธบีบูธบีอะไรบูธบีอะไรผมลืมนะริมทางเห็นชัดเลยล่ะเออโอโน่ทั้งนั้นเลย26 27โอ้หอมฟุ้งไปหมดเลยครับเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะ300 250แล้วมัทฉาชมพูนี่ล่ะครับถ้าเป็นกอใหญ่ว่าใหญ่อย่างนี้อยู่ 3,500 ครับอ๋อ 3,500 โอ้ครับไหนๆถามราคาพี่แล้วมีเหลืองจันหรือเปล่าครับเนี่ยเหลืองจันอย่างนี้กอเท่าไหร่ครับพี่อันนี้กออย่างกอนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋ออันนั้นเป็นส่งไม้ส่งประกวดโอ้จะส่งประกวดนี่ถ้าขายกอขนาดนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่กอนี้อ๋ออ่ะถามราคาขายเลยเผื่อท่านผู้ชมมาจะได้มาต้องมาต่อราคามี200 150 300 400 500ครับเอาอย่างเอาผมถามเลยกอนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อกอนั่นแหละครับ350ครับ350ต้นเยอะนะต้นเยอะใช่ครับแล้วติดขอนอย่างนี้ล่ะครับ150ถึง250ครับ250นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ล่ะครับก็ถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็แพงครับไซส์เล็กก็จะถูกหน่อยครับงานประกวดเหลืองจันเนี่ยจัดที่อำเภอเขาคิชกูฏครับสวนของผมเนี่ยอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนผมจะพาไปที่สวนครับไปดูโอโน่ไปดูเหลืองจันตอนนี้ก็บานแข่งกับที่งานเช่นเดียวกันแต่ผมไม่ได้ส่งประกวดครับไปดูกันเลยเผื่อท่านสนใจจะแบ่งพันไปบ้างครับครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2565ครับนี่ก็เลยมาที่สวนจะพามาดูโอโน่ครับเนี่ยตอนนี้ก็บานเต็มที่เลยล่ะก็มีอยู่หลายกออยู่แล้วครับเยอะแต่ว่ามุมนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหมันหอมตลบอบอวนไปเลยเนี่ยพระเอกยุคเขาบอกว่าปวดหัวคุณหอมประเภทไหนปวดหัวมันมีแต่หอมแล้วมันทำให้ชื่นใจคุณหอมแล้วปวดหัวไปเอาผ้าคาดผมแบบพระอาจารย์นั่นมาคาดผมไปมันจะได้หายปวดหัวที่คาดผมผู้หญิงอ่ะนี่โอ้นี่เลี้ยงโดยเทวดานะเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยเอ้ยมันยังบานไม่ครบนี่เนี่ยแต่ว่ามันก็มีบานเยอะมากอันนี้กอนี้จะสีเข้มกว่ามันก็มีสีเข้มสีอ่อนสีเผือกครับเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนึงโอ้โหมุมนี้สวยมากทั้งสวยทั้งหอมโอ้ตรงคนต้นทุเรียนที่ก็เหลืองจันทร์ก็บานเต็มเลยครับก็มีทั้งเหลืองจุดอ้าวอันนี้เอาอะไรมาอ๋อกอนี้มีเผือกผสมด้วยเหรอโอ้อันนี้มีเผือกเผือกก็หอมนะสรุปคือมันหอมทุกสีอะเอาไปแขวนใกล้ๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปอวดท่านผู้ชมอันนี้ครับอวดเหลืองจันทร์ก่อนอันนี้เหลืองจันทร์ก็ตาเดียวนะตาเดียวแล้วก็ส่วนอันนี้นี่ตาก็เปลี่ยนไปอย่างส่วนนี้ตาเล็กนะอันนี้ก็ตาเล็กลงนะมันก็จะหลากหลายแหละตามันก็ไม่ค่อยเหมือนกันนี่อันนี้ตาใหญ่หน่อยนะครับอ้าวหาที่แขวนตรงไหนที่แขวนมุมนู้นเดี๋ยวมีอีกมุมนึงเดี๋ยวจะพาไปดูนี่โอ้มุมนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งแต่ว่าก่อนจะไปถึงอีกมุมหนึ่งก็ต้องผ่านเหลืองจันทร์ก่อนแล้วครับเนี่ยเหลืองจันทร์อันนี้ปลอดทั้งดอกเดี๋ยวนี้เหลืองจันทร์มันจะมีกลีบชมพูด้วยนะ
อ๋อกระถางเล็กๆนี่ยังไม่ออกดอกเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนึงก่อนจะไปถึงอีกมุมนึงก็ผ่านเหลืองจันทร์อีกนี่โอ้โหอันนี้ดอกเต็มเลยยังไม่บานเหลืองจันทร์ครับนี่อันนี้ก็เหลืองจันทร์อยู่กับต้นลิ้นจี่เสียงจักจั่นเรไรก็ร้องหนวกหูเหลือเกินนี่ครับอยู่กับต้นลิ้นจี่ครับกอนี้โอ้อันนี้ตาเดียวสวยเหลือเกินนี่เหลืองปลอดครับท่านผู้ชมอันนี้ปลอดครับนี่ก็เริ่มบานกันแล้วเนี่ยครับนี่เหลืองปลอดยังไม่บานก็มีมันก็ต้องปลูกหลายกระถางมันถึงจะได้เยอะบรรยากาศมันจะได้ดีอันนี้ก็เหลืองอะไรอ่ะจุดเดียวอันนี้2จุดครับโอ้อันนี้สวยโอ้อันนี้2จุดพอมันบานไปนานๆมันจะเริ่มเข้มขึ้นเหมือนสีจำปามันเริ่มต้นจากบานใหม่ๆเนี่ยสีมันจะเหลืองอ่อนเขียวออกไปทางเหลืองอ่อนแล้วก็เข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มจนเต็มที่แล้วก็โรยก็ใช้เวลาการบานประมาณเดือนหนึ่งครับท่านผู้ชมเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าไม่โดนฝนโดนอะไรก็จะบานนานแต่ถ้าโดนฝนหรือโดนน้ำก็จะเร็วอันนี้เหลืองจันทร์ซันไลท์ครับโอ้กำลังแทงพอเหลืองจันทร์บานหมดแล้วก็ซันไลท์ก็จะเริ่มบานแข็งแล้วครับนี่โอ้อันนี้ก็จุดเดียวโอ้นั้นอันนี้ก็กำลังบานอันนี้มันดอกมันสีแสดอันนี้มันโอ้ยนี่ซันไลท์บานแล้วนี่บางเริ่มโอ้โหแตงเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเนี่ยบานเต็มแล้วเนี่ยนี่ซันไลท์ซันไลท์มันจะบานทีหลังแต่ว่าซันไลท์ไม่ต้องถามพันธุ์มันนะครับไม่มีขายแล้วมันหายากเหลือเกินซันไลท์อ่ะก่อนที่จะไปดูโอโน่อีกมุมหนึ่งเนี่ยแหมเสียงจักรจันทร์นี่มันร้องเพราะเรื่องเราหน้าลำคาญดีเนี่ยนี่ครับนี่บานเต็มที่แล้วเนี่ยมันเริ่มเหลืองเข้มแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นของป่านะส่วนด้านบนนี่เป็นเหลืองจันทร์ผสมครับดอกจะใหญ่กว่านี่ตัวนี้อันนี้เป็นเหลืองจันทร์ป่าแท้ครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโอโน่อีกมุมหนึ่งแต่ว่าแหมพอจะผ่านไปถึงได้นี่ก็ผ่านเหลืองจันทร์อีกแล้วก็ตาแยกกันอันนี้ส่วนอันนี้ครับก็ตาแยกเหมือนกันแล้วก็ยังมีไม่บานอีกเยอะเลยเนี่ยแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเหลืองปลอดนี่เหลืองปลอดกอมจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีพันจำหน่ายนะครับเหลืองจันทร์ก็ประมาณ250บาทส่วนโอโน่มีพันจำหน่ายเหมือนกัน150มีตัวอย่างกอนะเห็นแขวนอยู่ตัวอย่างกอที่จะขายนี่ครับมุมนี้โอ้ยมันแน่นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้แน่นกันเป็นขบวนเลยมันมีทั้งโอ้โหนี่ครับเผือกก็มีแต่เผือกไม่ค่อยมีขายนะครับโอ้เนี่ยมันมีทั้งสีอ่อนสีแก่โอ้มุมนี้เยอะดอกเล็กดอกใหญ่นี่ก็สีอ่อนลงมาหน่อยนะครับโอโน่โอ้กลิ่นหอมฟุ้งเลยครับมันอยู่กันเยอะๆนี่มีสิทธิ์เป็นลมได้มีสิทธิ์เป็นลมได้โอ้ท่อนี้ยาวมากท่านผู้ชมมันยาวมากนี่ครับยาวจนเกือบถึงดินเลยครับอย่างที่บอกครับถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยนะฮะให้ปุ๋ยให้ขี้บัวดีก็มีสิทธิ์ยาวจนถึง2เมตรอะครับเนี่ยอันนี้ก็พอดอกมันโรยหมดแล้วเนี่ยนะครับสายเนี้ยมันก็จะแห้งเหี่ยวตายไปนะครับเช่นอย่างนี้นะครับสายจะแห้งเหี่ยวตายไปแล้วก็จะงอกต้นใหม่ที่โคนมาแบบนี้ออกดอกในปีหน้านี่มันจะเริ่มออกดอกที่โคนแล้วครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็บานไปหน่อใหม่ก็จะแตกที่โคนเราก็บำรุงด้วยการเอาขี้วัวมาใส่บนตะกร้าแบบนี้นะครับเนี่ยปลูกตะกร้าแบบนี้ล้อมๆกันไว้เนี่ยนะครับใส่หน้ากากพัดลมก็ได้โอ้หอมโอ้สวยเหลือเกินนะเนี่ยหลากหลายสีสันนะครับเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตรงนั้นตรงเดียวนะครับท่านผู้ชมมันยังมีตรงนี้อีกเยอะแยะเลยเอาเป็นว่านะก็อันนี้เหลือแต่สายเปื่อยๆนี่ยังไม่ออกดอกนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ออกดอกเนี่ยมันถ้าปลูกหลายๆกอเนี่ยมันก็จะทยอยกันออกดีนะครับมันก็ไม่โรยหายไปใน
ทีเดียวมันจะค่อยๆทยอยกันบานโอ้อย่างเหลืองจันอย่างเงี้ยเนี่ยนะอย่างกรณีก็เพิ่งจะแทงช่อเองอ่ะครับผมมีตัวอย่างกอที่ขายนะครับอันนี้ก็150บาทเดี๋ยวผมพาไปดูเห็นเขาแขวนไว้ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ตัวอย่างกอนะครับเนี่ยนี่ยังไม่ออกดอกเนี่ย150บาทส่งไปให้ลูกค้าบางคนก็บอกส่งกล้วยไม้ตายมาให้ฉันทำไมมันไม่ตายหรอกครับเวลามันจะออกดอกมันจะทิ้งใบหมดเห็นไหมครับนี่เวลามันออกดอกแล้วมันจะทิ้งใบหมดเลยแล้วมันก็จะเหลือแต่ก้านเปล่าๆอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็แทงดอกออกมานี่แม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาเผือกกับไม่เผือกมาปลูกปนกันมันก็เลยได้หลายสีนะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้อันนี้สีสวยครับท่านผู้ชมนี่โอ้สวยมากครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็เลยพามาดูการประกวดเหลืองจันทร์แล้วก็มีโอโน่พาไปดูร้านค้าที่เขาขายเหลืองจันทร์แล้วก็พามาดูเหลืองจันทร์ของตนเองที่สวนแล้วก็มาพามาดูโอโน่ถ้าท่านผู้ชม อยากได้พันธุ์ทั้งเหลืองจันทร์ทั้งโอโน่ไปปลูกบ้างก็แอดไลน์เข้ามานะครับท่านผู้ชมครับเหลืองจันทร์ก็250โอโน่ก็150บาทนะครับเอาไปปลูกเยอะๆเขาบอกว่าต้นไม้นี่นะครับมันจะรักษาโรคซึมเศร้าได้ใครเป็นโรคซึมเศร้านะก็ปลูกกล้วยไม้เยอะๆนี่แหละครับมันจะไม่ค่อยเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เป็นสิงโตรวงข้าวครับนี่โรยหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ฝักที่มันเกาะอยู่กับต้นลิ้นจี่เนี่ยบานตะเกียงเลยเนี่ยต้องพามาจบตรงนี้นะครับเนี่ยหอมฟุ้งไปหมดเลยเดี๋ยวต้องให้เขาแยกกอให้มันห่างๆกันนะครับเพราะว่ามันอยู่แน่นกันเกินไปเดี๋ยวปีหน้ามันไม่งามนะครับอ่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ได้ชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฟังเสียงจักรจันทร์เลไลแล้วก็ชมกล้วยไม้ครับอ่ะโอ้นั่นให้ดูโรงเห็ดลิ้นจือครับนะบำรุงสุขภาพด้วยเห็ดลิ้นจือต้มกินทุกวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับชลบุรีแล้วล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ว่าเจ้าดอกกล้วยไม้ฉันปลูกเอาไว้มากมายหลายพันเอื้องตึงเอื้องคำช้างดำครั้งสั้นสายหลวงเหลืองจันทร์เอื้องทะเลบันรองเท้านารีส่งกลิ่นหอมโชยโรยระรื่นสายลมโชยชื่นพัดกลิ่นโชยมาไกลส่งกลิ่นหอมมาแต่ไกลดมดอกกล้วยไม้ชื่นใจยามนี้สีสดสวยแสงเหมือนใครมาแต้มเอาไว้งามเหลือที่สอดใส่สาดสีแย้มานเต็มที่หลากสีพราวไปฉันเพลิดเพลินดูแต่ขาดยอดชูผู้ใจมาร่วมชมดมกล้วยไม้ชี้ชวนกันไปหัวใจคงชื่นชูโอ้ว่าเจ้าช่อกล้วยไม้กลิ่นสีหัวใจแมลงคลั่งไคล้พรั่งพรูแต่ฉันเดียวได้เหงาใจไร้ผู้มาร่วมชิดชูชื่นชมดมกล้วยไม้ได้แต่ครวญหัว